ติดตามกันได้นะคะวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้เราไปที่บ้านเมอร์ซี่กันบ้างนะคะเขาบอกว่าที่นี่ค่ะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ดูแลน้องๆเยาวชนที่ได้โอกาสค่ะที่สำคัญนั้นเขามีการปลูกฝังให้น้องๆที่นี่นะคะได้เรียนรู้เรื่องของความพอเพียงตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่9ค่ะศูนย์การเรียนรู้วิถีพอเพียงบ้านสวนเมอร์ซี่ได้รับการปลูกฝังในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ก้าวเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้แบบไม่รู้ตัวโดยเฉพาะเรื่องของการทำเกษตรปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานกันเองเนื่องจากโครงการบ้านสวนเมอร์ซี่แห่งนี้ต้องการพัฒนาและเยียวยาเด็กและเยาวชนที่พักอาศัยที่นี่ให้สามารถยืนหยัดด้วยตัวเองและดำเนินชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้น้องๆสามารถเห็นคุณค่าในตัวเองและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะอย่างน้องแบงค์นายอนันต์จิตจันทร์วัย15ปีหนึ่งในสมาชิกบ้านสวนเมอร์ซี่ซึ่งอยู่ที่นี่มาถึง8ปีบอกกับทีมงานนะคะว่าเขามีความสุขมากที่ได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวเมอร์ซี่เพราะนอกจากจะได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับเพื่อนๆร่วมหลังคาเดียวกันแล้วเขายังได้เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยในหลวงรัชกาลที่9ที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับเขาอย่างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองอีกด้วยค่ะก็มีความสุขครับมีเพื่อนๆมากมายก็ได้แบบอยู่แบบมีเศรษฐกิจพอเพียงก็ถ้าได้ผลผลิตก็ดีใจว่าเราปลูกเองมันขึ้นมันไม่ตายแล้วก็พอเราปลูกเสร็จเงี้ยเราก็สามารถเอามากินได้อย่างเงี้ยครับก็ให้นะครับก็จะเอารายได้ของผมก็จะแบ่งเป็น3ส่วนคือลงทุนเข้าส่วนกลางแล้วก็เข้าบัญชีของผมเองก็บอกว่าผมก็ดีใจที่ได้เกิดในรัชกาลของท่านก็ได้เจริญตามรอยพระบาทของท่านครับเช่นเดียวกับน้องบาสเด็กชายอนุวัฒน์มโนมั่นวัย14ปีที่อยู่ในครอบครัวเมอร์ซี่มาตั้งแต่จำความได้โดยมีบาทหลวงโจเซฟเอชไมเออร์หรือคุณพ่อโจผู้ก่อตั้งบ้านสวนเมอร์ซี่หรือมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคลเป็นเหมือนคุณพ่อที่ดูแลเขามาตั้งแต่เด็กทำให้ผูกพันและเขาคิดเสมอว่าเขาจะตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณด้วยการเป็นคนขยันหมั่นเพียรและเป็นคนดีทำแต่ความดีเหมือนอย่างที่พ่อเคยสอนไว้เพื่อทำความดีครับทำตั้งใจเรียนขยันอ่านหนังสือแล้วก็โตมาก็เลี้ยงดูพ่อเหมือนกันครับพ่อแก่ครับเขาขอแค่อยากให้ตั้งใจเรียนขยันจะได้มีอนาคตที่ดีเช่นเดียวกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยที่เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้สนับสนุนการศึกษาเทคโนโลยีและสันทนาการต่างๆกับบ้านเมอร์ซี่มากว่า20ปีแล้วรวมทั้งด้านเกษตรกรรมโดยได้นำอุปกรณ์ระบบน้ำหรือที่เรียกว่าอุปกรณ์ระบบน้ำหยดมาติดตั้งในแปลงสวนครัวพร้อมส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์เพื่อให้น้องๆและเจ้าหน้าที่ในบ้านสวนเมอร์ซี่ได้เรียนรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าสามารถปลูกผักสวนครัวได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพในปริมาณที่มากขึ้นพอเพียงกับความต้องการและนำความภาคภูมิใจมาให้กับทุกคนค่ะนราดลอยู่สุขถ่ายภาพธนิการจาระทีมงานรายการห้องข่าวเยาวชนรายงาน